ไปดูที่ปีศาจแดงกันบ้างอ่านะครับก็นัดต่อไปของแมนยูไนเต็ดลงสนามพรุ่งนี้ 5:30 เจอบอลมัดนะครับก็เป็นไปตามคาดครับเพราะว่าเราเซอร์ไพรส์มานานแล้วที่พี่เขาลงสนามให้เรามายาวนานนะครับติดต่อกันหลายเดือนในที่สุดเขาก็เรียบร้อยมีอันเป็นไปลาฟาเอลวาลานเขาเจ็บเฉยๆก็ขึ้นเคียงครับวาลานเจ็บน่าจะ3-4สัปดาห์นะครับกระตุกฮะกล้ามเนื้อฝืนเล่นในเกมล่าสุดนะครับก็เลยทำให้จะพลาดในเกมสำคัญโดยเฉพาะนอกเหนือจากบอลหมัดพรุ่งนี้แล้วนะโคเวนทรีนี่แหละที่รอบรองชนะเลิศคือตอนนี้ใจของแมนยูเนี่ยส่วนใหญ่ก็โฟกัสที่ FA ครับนะครับเพราะว่าในบอลลีกเนี่ยก็คือยื้อๆไปก่อนให้มันไม่ตกไปจากที่5ที่6นะครับนอกเหนือจากวาลาแล้วก็มีจอห์นนี่อีแวนอีกคนนึงนะครับที่คุณไม่น่าเชื่อนะ35 36ไอแลนด์เหนือยังเล่นติดทีมชาติอยู่เลยนะแกก็ถอนตัวไปนะครับทำให้ตอนนี้นะครับเอริกเทนฮากจะเหลือแค่แฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับเป็นเซนเตอร์ตัวเดียวเพราะว่าเอาเฉพาะรุ่นใหญ่นะลินเดเลฟก็ยังเจ็บอยู่นะครับแต่ความที่ดันขึ้นมาแล้วโชคดีก็คือไอ้เจ้าวิลเลียมคาวาลาเนี่ยเอ้ยมันดูไปวัดไปวาวใช่ได้แข็งแรงจะหายไหมแบบนี้ฮะถ้าเกิด2คนนี้หายไปโอ้ยทรงนี้นะวาลานโดนปล่อยร้อยชัวค่าเหนื่อยแพงแล้วไอ้เนี่ยเหตุผลที่วันนั้นไปให้สัมภาษณ์ฝรั่งเศสเรื่องหัวคอนคัชชั่นโอ้โหพอหลังจากที่สัมภาษณ์อ่ะแต่มันมีประเด็นนิดนึงนะล่าสุดพอสโคไปตีรุ่นน้องใช่ไมลูกับกานาโชป่ะใช่ครับว่าทำไมคุณสวมฮูดเราซ้อมคือเขาน่าจะหมายถึงไอ้ตัวหมวกนะพี่หมวกหมวกเขาก็ใส่กันไอ้ฮูดเนี่ยไอ้ฮูดเสื้อฮูดดี้ยาวขึ้นตอนแรกๆคนบอกฮูดแต่ว่าพอไปดูมันบีนี่อ๋อใส่บีนี่ซ้อมเขาก็ซ้อมกันเป็นเรื่องปกติอย่างงี้ฮะไหนดูดิเนี่ยๆๆๆ your hood up เออแล้วก็ตอนหลังมันมีพูดถึงคือบีนี่ภาษาอังกฤษมันคือหมวกไหมพรมมันคือไอ้หมวกไหมพรมอะค่ะแต่เขาก็ใส่กันนะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเล่าให้ฟังว่า IG ของสโคเนี่ยเขาด่าว่าไอ้หนูเองในวันฝนตกหรือวันไอสนามซ้อมเนี้ยไม่ควรเอาฮูดขึ้นเอาไอหมวกไหมพรมมาใส่แค่นี้ระบายใช่ป่ะตอนแรกคนก็เข้าไปทั้งด่านักเตะแล้วก็ด่าพอลสโคมันจะมี2พวกทีนี้เขาก็มาอธิบายตอนหลังต่อว่าในสนามฟุตบอลน่ะในสนามซ้อมคุณควรจำลองสนามบอลจริงๆเพราะว่าเวลาลงไปแข่งอ่ะคุณใส่หมวกใส่ฮูดไม่ได้แต่ก็มีมุมของเด็กสมัยใหม่ก็บอกเอ้ยมันนิดๆหน่อยๆทำไมต้องจับผิดกันขนาดนี้อะไรเงี้ยเจนทำกันเป็นการเขาเรียกอะไรความต่างระหว่างเจนแหละสรุปใช่ประมาณนั้นช่องว่างสโคอาจจะตอนสมัยแบบเฟอร์กี้อยู่เงี้ยเนี่ยป่ะรอยคีนแกไม่ได้เลยเงี้ยพวกนี้เจ็บไม่เป็นไม่ได้ต้องแต่งตัวแบบฉกระเบียบเล็บสั้นตัดอะไรเงี้ยหรอแต่พอหลังๆก็เดี๋ยวไม่สบายเออก็ใส่โอ้ยแต่สโคโดนด่าเนื้อรอบนี้เพราะว่าคนที่เอาลูกไปขึ้นเนี่ยมันคือฟอร์มดีไงคอมบี้เมนูกับกานาโชแต่เราก็เข้าใจนะสโคก็อารมณ์แบบเหมือนอยู่ในยุคของอาจารย์ครูฝ่ายปกครองมาเนี่ยนึกออกปะบ้าเพราะว่าไอ้พวกนี้อากาศแค่นี้มันใส่ฮูดมันใส่ปกป้องร่างกายขนาดนี้แล้วพอเวลาไปสนามจริงมันไม่หนาวตายเหรออะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบไม่ชินว่าไปนะคะไม่เป็นปัญหาค่ะฝั่งไปดูฝั่งลิเวอร์พูลได้เต็มจะไม่ได้แชมป์ไงพูดได้แค่นี้ถ้าได้แชมป์เนี่ยจะทำอะไรก็ได้ถูกไหมเออนี่ยังดีไป2คนนี้ไม่ใช่ปอกปลาใช่